ำหรับการฝึกในครั้งนี้นะคะเป็นการเริ่มเปลี่ยนผ่านภารกิจหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือศรชนเพื่อเป็นการยกระดับการทำหน้าที่ของศรชนอย่างเต็มรูปแบบหลังมีการปรับโครงสร้างใหม่และในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติทางทะเลและเป็นประธานในพิธีปิดด้วยค่ะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือศรชนจัดการฝึกซ้อมประจำปี2562ผนวกกับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติหรือ CMAC 2019โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลอาทิกองทัพเรือกรมเจ้าท่ากรมประมงกรมศุลกากรกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและกองบังคับการตำรวจน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้การป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะนะครับในส่วนของการฝึกศรชนนะครับประจำปีครั้งนี้เนี่ยเป็นในส่วนหนึ่งนะครับของการฝึกแก้ไขการบริหารสถานการณ์วิกฤตนะครับหรือว่า CMAC 19แต่เป็นในภาคที่ศรชนรับผิดชอบโจทย์ที่เราต้องการตรวจสอบนั่นก็คือในส่วนของหน่วยงานในศรชนไม่ว่าจะเป็นทั้งศรชนจังหวัดศรชนภาคและก็ศรชนส่วนกลางนะครับหน่วยงานต่างๆในระดับนโยบายจะต้องรับทราบแต่ละขั้นตอนในการบูรณาการเพื่อให้ในการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโดยในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในนามของผอ.ศรชนจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกปฏิบัติทางทะเลณเรือหลวงอ่างทองบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนจังหวัดระยองและจะชมการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติโดยจะมีการจำลองสถานการณ์ทั้งการฝึกสาธิตการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งเป็นงานที่ศรชนจะเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบหลังการยกเลิกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมผการฝึกสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลหลังประสบเหตุต่างและการขจัดคราบน้ำมันในทะเลเพื่อช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเลด้วยหลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลระดับ2ที่โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ของเรือหลวงอ่างทองซึ่งเป็นจุดคัดแยกประเมินผู้ป่วยเจ็บณพื้นที่เกิดเหตุมีการรับส่งต่อเพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีสำหรับการฝึกปฏิบัติทางทะเลในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านภารกิจหน้าที่ของศรชนจากศูนย์ประสานการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหลังการปรับโครงสร้างใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพ.ศ. 2562ในการรักษาและพิทักษ์ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของทะเลของชาติด้วยค่ะสำหรับในการฝึกครั้งนี้นะคะได้มีการจำลอง3สถานการณ์ค่ะทั้งการขจัดคราบน้ำมันทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งจะมีการสาธิตให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับชมในช่วงบ่ายนี้ซึ่งทีมข่าวของเราค่ะได้ลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามได้จากรายงานค่ะการฝึกครั้งนี้เป็นการเริ่มเปลี่ยนผ่านภารกิจและหน้าที่จากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อยกระดับการทำงานของศรชนอย่างเต็มรูปแบบโดยปีนี้เป็นการฝึกสถานการณ์หลัก3สถานการณ์ประกอบด้วยการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเลตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไว้เพื่อสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาลหรือ ECC เนื่องจากประเทศไทยใช้พื้นที่ในเขตระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญคือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในบริเวณนี้และสิ่งที่จะกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติโดยโจทย์ที่ต้องการตรวจสอบคือในส่วนของหน่วยงานของศรชนและหน่วยงานต่างๆในระดับนโยบายและต้องรับทราบในแต่ละขั้นตอนต่อด้วยการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องโดยใช้ขีดความสามารถในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทางเรือขีดความสามารถระดับ2บนเรือหลวงอ่างทองเป็นการฝึกทางการแพทย์การคัดแยกผู้ป่วยเจ็บณพื้นที่เกิดเหตุ
มีการรับส่งต่อทำการคัดแยกประเมินเพื่อให้การรักษาพยาบาลช่วยชีวิตเข้าห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยวิกฤตและหอผู้ป่วยรอการส่งกลับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีปิดท้ายด้วยการฝึกสถานการณ์ปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมสนับสนุนรัฐบาลต่อเนื่องจากในส่วนของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายทางนี้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีในส่วนของภาคพลเรือนกับประชาชนอาสาสมัครร่วมกันสนับสนุนการฝึกสอนชนประจำปี62เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตระดับชาตินะครับซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้ให้ความสำคัญแล้วก็ต้องการที่จะทดสอบนะครับในส่วนของหน่วยงานนะครับในการที่จะบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากว่าเป็นเขตที่รัฐบาลได้ลงทุนนะครับเป็นมูลค่าหลายแสนล้านนะครับเกี่ยวกับทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับทั้งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของรถไฟความเร็วสูงนะครับเพื่อยืนยันความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับภาระงานด้านความมั่นคงครอบคลุมทุกมิติจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามแดนที่มีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยการบูรณาการและการสนธิขีดความสามารถของทุกภาคส่วนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพร้อมที่จะตอบสนองต่อแนวโน้มภัยคุกคามทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปค่ะและในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปชมการฝึกปฏิบัติทางทะเลโดยจะโดยสารเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงอ่างทองค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ได้อยู่ในพื้นที่แล้วและจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมในช่วงข่าวต่อไปด้วยค่ะคุณปวีณาคุณธีรวัฒน์ค่ะ